ล่าสุดเราไปสร้างอาคารเรียนให้น้องๆใช่ค่ะก็หนูไปดูพื้นที่มาค่ะแล้วก็เปิดบัญชีค่ะแล้วก็ครบแล้วซึ่งแบบต้องขอบพระคุณแล้วก็อนุโมทนากับทุกท่านมากๆเลยนะคะหนูปิดบัญชีก่อนครบ1วันโดยสําหรับว่าถึงล้านนึงแล้วมันพอดีงบพอดีค่ะก็เลยปิดเร็วตอนนี้คือยอดทั้งหมดเท่าไหร่ครับเบียร์1ล้านนิดๆค่ะใช่ค่ะจริงๆนะคอมเมนต์เขาต้องการอะไรยังไงบ้างคะที่เขาต้องการสร้างใหม่คืออย่างแรกเลยเขาต้องถอนพื้นที่ตึกเก่าที่ตอนนี้มันแบบยวบมากๆเลยค่ะเขาก็จะสร้างใหม่บนพื้นที่ที่ราบแล้วก็ไม่ใช่ทางผ่านน้ำค่ะก็สร้างตึกอนุบาลซ่อมแซมตึกที่เป็น2ชั้นของเขาที่มีนักเรียนเรียนอันนี้เป็นโรงเรียนบนเขาหรือยังไงคะยาเราเรียนบนเขาใช่ไหมคะหรือยังไงยังวู้ยจ้ะใช่ค่ะเป็นพื้นที่ที่ขึ้นไปสูงพอสมควรค่ะวันนั้นหนูเดินทางเกือบ8ชั่วโมงก็อยู่แม่เสลียงจริงๆเราไปเจอพื้นที่ตรงนั้นยังไงคือจริงๆเป็นหนูมีคุณครูหลายๆท่านที่ช่วยกันดูค่ะแล้วก็มีสำนักเขตการศึกษาของแม่ห้องสอนมาช่วยเลือกด้วยค่ะว่าโรงเรียนไหนไม่มีงบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอย่างพอเราไปแบบยื่นเจตจำนงว่าเดี๋ยวเรามาช่วยบูรณะนะอะไรเงี้ยทางโรงเรียนเขาว่าไงบ้างคือทางโรงเรียนเขาก็แบบให้เราดูค่ะว่าจริงๆแล้วตึกมันสุดจริงๆแล้วก็มันเกินงบที่เหมือนแบบรัฐบาลจะให้เพราะนักเรียนเขาเยอะขึ้นทุกปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปดูพื้นที่แล้วก็รู้สึกว่าน่าจะไม่ปลอดภัยแล้วจริงๆอย่างโปรเจกต์นี้เราทำร่วมกับพี่ณเดชน์หรือว่าไม่ค่ะอันนี้ทำคนเดียวค่ะมันทำคนเดียวเลยใช่ค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ทำมานานมากแล้วค่ะอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ก่อนหน้านี้เราบอกว่าเป็นโปรเจกต์พิเศษที่ยังไม่สามารถบอกได้ใช่ไหมครับคืออันนี้เลยใช่ไหมมีอะไรมีบอกไม่ได้สักสองปีไม่มีแล้วค่ะกับการลงพื้นที่ของเราน้องๆยกให้เป็นแบบนางฟ้าของเด็กๆไปเลยไม่หรอกเอาจริงๆเลยนะคะคือหลายๆคนไม่รู้จักด้วยซ้ำคือเขาก็ไม่ได้ดูทีวีกันอยู่แล้วค่ะก็เหมือนที่โรงเรียนที่ไปครั้งนี้คือเขาไม่มีไฟฟ้าเขาใช้โซลาร์เซลล์อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนก็ไม่ได้ดูทีวีกันขนาดนั้นพอเด็กน้องๆเห็นแบบเฮ้ยเราไปอะไรอย่างเงี้ยออร่านางเอกจับน้องๆสวยจริงเหรอคะไม่เห็นได้ยินเลยไม่เขาก็เหมือนเขาก็รู้ค่ะเหมือนคุณครูเขาน่าจะบอกค่ะเพราะจริงๆครูเป็นครูจิตอาสาหมดเลยค่ะไม่ได้เป็นคนพื้นที่เขาก็น่าจะบอกกันนะแต่ว่าหลายๆโรงเรียนที่ไม่ได้ขึ้นไปสูงขนาดนั้นนะคะก็ดูละครกลิ่นกาสลองก็จะไม่ได้เรียกว่าเฮียเรียกว่ากาสลองยังจะเริ่มทำเมื่อไหร่ปีหน้าค่ะปีหน้าเลยค่ะใช่ค่ะต้องคือยากตรงการขนทุกอย่างขึ้นไปข้างบนค่ะใช่ค่ะน่าจะใช้เวลานานสุดนอกจากส่วนนั้นแล้วยังมีส่วนอื่นที่ต้องเข้าไปช่วยเหลืออีกเพิ่มไหมที่ไม่ใช่ตึกตอนนี้ที่เขาจะทำเพิ่มคือตึกที่ย้ายพื้นที่มาอยู่พื้นที่ที่ราบอะค่ะเขาจะถมที่แล้วก็ทำเป็นเหมือนแบบสนามเด็กเล่นหรือไม่ก็สนามให้คนในชุมชนมาตีบอลมาเล่นตะกร้ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ย่าวางแผนจะลงพื้นที่อีกไหมครับลงค่ะเดี๋ยวจะไปช่วยค่ะชวนพี่ณเดชน์ไหมครับรอบนี้ชวนค่ะสำหรับแบบโรงเรียนหน้าค่ะอ๋อมีโปรเจกต์ต่อไปอีกใช่ค่ะก็จริงๆวันนั้นหนูไปดู2ที่ค่ะแต่ว่าอีกที่นึงแบบเขาต้องดูเรื่องพื้นที่ทางน้ำผ่านมันยากกว่านิดนึงเป็นบริเวณใกล้ๆกันหรือว่าห่างจากอยู่แม่เสลียงเหมือนกันค่ะแต่ว่าแค่คนละดอยอย่างโรงเรียนนี้ก็คือทำร่วมกับพี่ณเดชน์ใช่ไหมครับกันอันต่อไปใช่ไหมคะน่าจะค่ะใช่ค่ะปีหน้าว่ากันใหม่เนาะปีหน้าค่ะปีหน้าเลยค่ะล่าสุดไปสวีทกันมาบนตุ๊กตุ๊กรถติดมากเลยค่ะแล้วก็อยากลองอะไรใหม่ๆดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกดีนะคะแบบมันเดซเซมเบอร์แล้วธันวาแล้วอากาศมันดีสุดเท่าที่ได้รู้สึกได้ค่ะคือมันก็ดมใครเป็นคนชวนขึ้นครับพี่ณเดชน์หรือว่าเราหนูใช่ค่ะคือตอนแรกพี่แบร์ให้ขึ้น BTS แต่ว่าด้วยเวลา rush hour อันนั้นนะคะมันจะเบียดกันมากหนูก็เลยคิดว่าลองนั่งตุกๆก็ได้คืออยากเปลี่ยนจาก BTS มาเป็นตุกๆบ้างอย่างนี้เหรอคะประมาณนั้นคือเขาขับมาพอดีก็เลยแบบ let's go อะไรแล้วเดินตอนไปโบกเขาตกใจไหมว่าแบบอุ้ยดารานะไม่ตอนแรกพี่เขาไม่รู้ค่ะเขาไม่รู้ใช่ค่ะแล้วสักพักนึงคนเริ่มถ่ายรูปเราเยอะค่ะเขาก็เลยฮะ
พระเอกเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อ๋อใหญ่ๆๆพอขึ้นรถนี่ไปโซนไหนบ้างยังไงวิ่งไปไหนบ้างไม่รู้นึกถึงไปไหนมั้ยไปไหนภายในเมืองเนี่ยแหละค่ะแบบรถติดๆเหมือนขบวนแห่มั้ยครับแบบโอ้คนแบบว่าเพื่อให้กันต้อนรับไม่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าแค่ว่ามีเด็กๆปั่นจักรยานตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตื่นเต้นค่ะตอนนั้นหนูว่ามันสนุกมากกว่าค่ะมันสนุกดีค่ะแบบได้ลองอะไรใหม่ๆมันก็สนุกเลยค่ะยังอยากไปไหนอีกไหมคะเรือแสนแสบอันนี้แนะนำเลยเรือหรอเรือได้นี่แนะนำเลยเรือแสบหรอแสบหรอได้ค่ะถ้าวันไหนรถติดก็ไม่ทันจริงๆเลยยังไม่ได้ลองใช่ไหมเรือแสนยังไม่เคยเรือลองเรือเนาะภาพสวยด้วยภาพสวยภาพสวยวินมอเตอร์ไซค์ล่ะครับวินมอเตอร์ไซค์เคยยังครับโอ้ยบ่อยค่ะบ่อยเรืออย่างเดียวเนาะเรือของแซ่บลองดูค่ะอีกเรื่องนึงพี่โซ่อีกเรื่องนึงจะกำลังจะมีแฟนมีตติ้งในเดือนธันวาค่ะก็วันที่10เดือนหน้าค่ะก็จริงๆตั้งใจแล้วว่าจะทำวันเกิดค่ะซึ่งเดือน3แล้วมันก็โดนล้นมาล้นแต่ว่าตั้งใจว่าปีนี้อยากจัดอีกอยากแบบทำทุกๆปีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจบที่เดือนหน้าเป็นคริสต์มาสธีมทำไมถึงอยากทำไมถึงถูกเลื่อนออกมาไม่ว่างไม่ว่างค่ะแล้วก็แบบบินไปนู่นไปนี่ไม่มีเวลาซ้อมอะไรอย่างเงี้ยรับกี่คน300ค่ะเราต้องเป็นซันตี้แน่เลยใช่ไหมเพราะมันเป็นธีมคริสต์มาสอะไรนะคะเป็นซันตี้บอกไม่ได้ค่ะมันเป็นความลับภายในงานซันต้ามาแน่เออซันต้ามาซันต้าแบมาแน่ไม่อย่างเป็นนี้ทางนี้รายได้ก็คือจะร่วมทำบุญด้วยใช่ไหมคะหรือยังไงเอ่ยไม่ค่ะเป็นหนูจัดฟรีให้ทุกคนใช่ค่ะใช่ค่ะเหมือนทุกปีก็บังคับให้ทุกคนอุ้ยเขาเราบอกกันยังอ่ะว่ามันเป็นธีมอะไรอ๋อใช่ค่ะบังคับให้ทุกคนแบบว่าเป็นธีมแต่งตามธีมเป็นคริสต์มาสแดงเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนเนาะมีเซอร์ไพรส์ให้แฟนคลับแน่นอนเนาะของเราค่ะมียิ้มกรุบโอเคเนาะ